นี่คือสโมสรที่ผมเล่นและสโมสรของผมไม่ได้แชมป์ Thailand League ถึง2ปีในระยะเวลาที่ผมเล่นและคำพูดที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆก็คือเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดที่รู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่มันทำให้รู้สึกข้างในด้วยความเจ็บปวดว่าทำไมเราถึงทำมันไม่สำเร็จทำไมเราถึงไม่ทำให้มันสำเร็จในปีนี้ล่ะเราจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าปีหน้าค่อยเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่ซึ่งมันทำให้ผมตั้งใจมากไม่ใช่2ปีที่ผ่านมาผมไม่ตั้งใจแต่ผมเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจเหนื่อยเท่าไหร่ผมก็ยอมไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติผมเป็นคนที่ทำมันเต็มที่ไม่ค่อยบ่นไม่ค่อยพูดทำมันอย่างเดียวจนผมประสบความสำเร็จกับสโมสรคือได้แชมป์ไทยแลนด์ลีกที่ผ่านมาและผมก็คิดว่าตัวผมเองก็อายุ30แล้วคงจะเต็มที่ตรงนี้ได้อีกไม่กี่ปีหรอกผมเลยมุ่งมั่นตั้งใจในหน้าที่ของนักกีฬาผมคิดว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาทำตรงนี้ได้ไม่เต็มที่ผมว่ามันเสียเวลา